เสิร์ฟเมนูดินเนอร์จานหรูด้วยอาหารฝรั่งเศสสุดคลาสสิกกับอกเป็ดซอสส้มที่ย่างจนหนังกรอบสีสวยเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำกำลังดีราดด้วยซอสส้มที่ผ่านการเคี่ยวจนกลิ่นหอมเปรี้ยวหวานนิดๆช่วยตัดรสชาติให้กลมกล่อมอย่างลงตัวเลยทีเดียววันนี้นะครับเราจะมาทำอกเป็ดซอสส้มกันที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารจานหลักหรือฝรั่งเรียกเมนคอร์สนะครับโดยการที่นำอกเป็ดเนี่ยมาแบบเสียในกระทะให้แบบสุกกำลังดีนะฝรั่งเขาจะกินอกเป็ดแบบมีเดียมแรงซะหน่อยนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับซอสส้มที่มันตัดรสชาติกันอย่างดีรับรองว่าจะเป็นมื้อดึกที่แบบสุดพิเศษสำหรับทุกคนเลยทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยที่อกเป็ดนั่นเองนะครับเป็ดเนี่ยเพื่อนๆบอกได้เลยว่าเป็นติดเนื้อเป็ดเป็นเนื้อที่เราชอบกินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเนื้อที่มีความเข้มข้นแล้วก็ไขมันสูงนะครับอ่ะส่วนที่ฝรั่งชอบกันมากๆก็คือส่วนอกเป็ดนั่นเองอกเป็ดจะเนื้อสีแตกต่างกันเขาจะมีสีเข้มไขมันเนี่ยเยอะๆเราจะเตรียมอกเป็ดกันง่ายๆนะครับโดยการที่เราจะนำอกเป็ดเนี่ยมาบั้งทางด้านหนังนะการบั้งทางด้านหนังเนี่ยเราจะบั้งไม่ให้ถึงเนื้อนะครับจะบั้งตารางบั้งเป็นทางอันนี้แล้วแต่เลยเทคนิคการบั้งหนังนะครับเพื่อที่จะเป็นการรีดน้ำมันส่วนเกินออกจากอกเป็ดของเราที่สำคัญเนี่ยมันเพิ่มผิวสัมผัสให้กับหนังทำให้พื้นที่หนังของเรากรอบมากขึ้นนั่นเองนะครับมามีดนะคมนิดนึงเพื่อนๆก็บั้งเลยจ้ะวิธีการบั้งเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่เราจะเอาแบบไหนนะครับแต่ขอให้อย่าลงไปลึกถึงชั้นเนื้อเราเอาเฉพาะชั้นหนังข้างบนหลังจากนั้นนะครับเราจะหมักเป็ดง่ายๆด้วยเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเราก็ใช้มือนวดให้เข้ากันเลยอีกด้านนึงผมก็จะเอาน้ำมันมะกอกลงเช่นกันนะครับนั่นแหละไม่ต้องเยอะเนาะจากนั้นนะครับหมักทิ้งไว้แบบนี้ในตู้เย็นจนกว่าจะใช้แต่อย่านานมากเดี๋ยวมันเค็มขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสส้มกันเลยดีกว่านะครับเทคนิคการทำซอสส้มง่ายๆเลยจะเริ่มจากการทำน้ำตาลให้เป็นคาราเมลก่อนจากนั้นเนี่ยจะตัดรสชาติด้วยน้ำส้มสายชูเป็นเทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสให้มีความแบบเปรี้ยวอมหวานของซอสนะครับเวลาเราไปกินกับเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมากมันจะแบบสุดยอดอ่ะเริ่มดีกว่านะน้ำตาลนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปผมใช้น้ำตาลทรายแดงสามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้ธรรมดาเลยใช้2ช้อนโต๊ะนะครับถ้าเรากลัวว่ามันจะไหม้เร็วเกินไปเราเติมน้ำสัก1ช้อนโต๊ะลงไปแล้วก็ตั้งไฟใช้ไฟค่อนข้างอ่อนเลยค่อยๆให้ความร้อนจนน้ำตาลเขาละลายเดือดปุดๆๆๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลนะครับนี่นะครับน้ำตาลเป็นคาราเมลอย่างรวดเร็วเนี่ยสีกลิ่นหอมมากๆเทคนิคการทำคาราเมลเนี่ยข้อดีอยู่ตรงนี้เองก็คือกลิ่นหอมนะครับพอเป็นคาราเมลปุ๊บเพื่อนๆอย่าเปิดไฟค้างไว้ปิดเลยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปน้ำส้มคั้นเนี่ยได้มาจากส้มสดๆเป็นส้มฝรั่งเนาะเราทำอาหารฝรั่งก็เลือกใช้ส้มไม่ว่าจะเป็นซันคิสส้มนาเวลใช้ได้หมดเลย1ลูกเท่านั้นคั้นจากนั้นเพิ่มความอาหารคาวลงไปหน่อยโดยการใช้สต๊อกไก่นะครับครึ่งถ้วยเราจะเคี่ยวให้ของเหลวของเรางวดแบบข้นเข้ากันดีนะครับแต่เราจะใส่เพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกโดยการเพิ่มสมุนไพรอย่างโรสแมรี่แล้วก็กระเทียมบุบลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆรีไฟให้เขาเคี่ยวด้วยไฟเดือดอ่อนเคี่ยวไปประมาณ 15-20 นาทีระหว่างทางเคี่ยวนะถ้าเจอฟองเล็กๆสามารถช่วยชับช้อนออกได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนหันมาเตรียมเครื่องตกแต่งกันบ้างวันนี้เนี่ยเวลาเราเสิร์ฟอกเป็ดซอสส้มนะครับเราจะเสิร์ฟอกเป็ดแน่นอนอกเสิร์ฟกับซอสแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคู่กันก็คือมันบดนะครับอันนี้มันบดเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะมาเตรียมส่วนตกแต่งนั่นเองก็คือเนื้อส้มที่เอามาเป็นกรีบนะครับอกเป็ดอูมากอกเป็ดวันนี้นะครับเป็นเป็ดเทศหรือว่าเป็ดเชอรี่นั่นเองนะครับเขามีเนื้อมากเราจะตั้งกระทะนะครับให้ร้อนไปกลาง
ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาคุยหลักการการเสียเป็ดกันก่อนนะครับเราจะเสียทางด้านหนังเป็ดเอาหนังเป็ดลงไปปุ๊บเราก็จะปล่อยให้ไฟเขาแบบกรุ่นหนังเป็ดให้เขามีความเกรียมสวยแล้วก็มีความคริสปี้กรอบเล็กน้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะทอดต่อทางด้านเนื้อให้สุกตามต้องการบอกอย่างนี้ดีกว่าให้สุกตามต้องการเพราะว่าอกเป็ดนะครับเป็นจานอาหารจานหลักที่ฝรั่งเขาจะกินแบบมีเดียมหรือมีเดียมแรนะครับลักษณะคล้ายๆเนื้อวัวนั่นเองสเต็กเมื่อกระทะร้อนนะครับเราก็นำอกเป็ดทั้งด้านหนังลงกันเลยโอ้ตอนนี้นะครับน้ำมันเป็ดออกมาเยอะมากๆเยอะสุดๆเพื่อนๆทราบไหมครับว่าทำไมเป็ดถึงกินแบบมีเดียมหรือมีเดียมแรได้แบบกินไม่ต้องสุกอ่ะสิ่งที่ทำให้เขากินสุกได้กินดิบได้เนี่ยก็คือว่าเขาจะมีเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะครับการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเขาสูงอย่างเป็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศที่เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการหมุนเวียนของเลือดเยอะทำให้ตัวเชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีในเนื้อเป็ดเนื้อวัวก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับเลยทำให้พวกไก่พวกหมูเนี่ยพวกเนื้อสีขาวสีชมพูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเชื้อที่จะทำให้เราท้องเสียได้ก็เลยไม่นิยมกินดิบนั่นเองตอนนี้นะครับซอสเรางวดเกือบได้แล้วมันต้องงวดจนสามารถที่จะเคลือบหลังช้อนได้ตอนนี้ยังใสอยู่นะครับเราจะตัดด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับหยิบมือนิดเดียวเองแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะปรุงพริกไทยได้ตามชอบตอนนี้ด้านหนังเป็ดเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านกันเลยตอนนี้นะครับซอสเราข้นได้ที่แล้วนี่เคลือบหลังช้อนได้อย่างดีแบบปึ๊ดเนี่ยเรียบร้อยเลยเราจะปิดไฟนะครับใส่เนยสดชนิดจืดลงไปคนให้เข้ากันนะตอนนี้ซอสเราเรียบร้อยเสร็จสิ้นเลยพร้อมใช้งานเมื่ออกเป็ดของเรานะครับสุกตามต้องการแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาออกมาพักไว้ก่อนเนื้อสเต็กเนื้ออะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าเพิ่งทอดใหม่ๆชิ้นหนาๆเนี่ยมีความจำเป็นมากๆที่ต้องพักเนื้อก่อนนะครับฝรั่งเรียก red meat เนื้อชิ้นขนาดนี้เนี่ยน่าจะพักประมาณสัก 5-8 นาทีให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราหั่นเนี่ยถ้าเราไม่พักเนื้อเราจะเจอเลือดที่มันไหลนองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องพักนิดนึงเพื่อให้เลือดหรือว่าน้ำหวานของเนื้อสัตว์ตรงนั้นอ่ะมันดูดกลับเข้าไปในเซลล์ของเขานะครับตอนนี้พักไว้ก่อนแป๊บเดียวนี่นะครับจานของเราก็ไม่น้อยหน้าเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยวิธีกินนะเราก็จะไม่ตักคำใหญ่เหมือนแบบอาหารไทยนะเราจะค่อยๆแบบเด็ดขอบอกเลยอร่อยมากนะครับรสชาตินี่เข้มข้นสุดๆเนื้อเป็ดนุ่มมากๆตัดกับหนังที่แบบออกเค็มๆนิดๆนะแล้วก็ซอสส้มเนี่ยมาเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหวานได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะครับทุกคนต้องกินคู่กับมันบดโอ้โหมันเข้ากันมากๆเข้ากันจริงๆอร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้ลองชิมมากๆแต่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเอาไปทำเองที่บ้านเพื่อนๆเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่เว็บไซต์ co.co นะครับ Facebook เราก็มี YouTube นะครับ LINE @ Instagram เรามีหมดนะครับใครทำแล้วนะครับถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วยนะครับแฮชแท็กซีวายเวียดนามเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้
คุณก็ทำอกเป็ดซอสส้มแบบนี้ได้เช่นกันนะครับกุ้ยเดียวเซลฟ์นะครับ